รักแท้ไว้ต้องไปที่เรื่องนี้เลยต้องไปพิชิตนี้ดีกว่าเขาจอมทองที่เป็นแลนด์มาร์คที่โคราชน่ะเราก็ได้ไปเห็นสายน้ำต้นน้ำนี่ใช่ไหมแล้วก็แบบพื้นป่าป่าไม้ไผ่อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นเส้นทางพิสูจน์เลยใช่ไหมใช่ค่ะว่าถ้าเดินกันไปนะถ้าใครเริ่มจีบกันแล้วนี่แหละใช่ผลลัพธ์จะออกที่ปลายทางทันทีไปดูรายละเอียดกันค่ะนี่ไงอ่ะมานี่น่าจะเช้าไหมค่ะผู้ชมนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เนี่ยพากันมาปักหมุดท้าความหนาวเย็นกันแล้วค่ะไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาจอมทองอยู่ที่ตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีนะของจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้เป็นจุดเช็คอินที่ตั้งเหนือเขื่อนมูลบนค่ะก็เป็นหนึ่งในเขื่อนหลักของจังหวัดนครราชสีมาเส้นทางการขึ้นมาพิชิตบนยอดเขานะคุณผู้ชมนะนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านถนนคอนกรีตจนถึงช่วงกลางภูเขาเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาจอมทองนี่วัดตรงนี้จากนั้นคุณผู้ชมจะต้องเดินเท้านะคะขึ้นไปพิชิตยอดเขาทางองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หินได้ร่วมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ก่อสร้างด้วยค่ะก่อสร้างบันไดคอนกรีตและบันไดเหล็กเอาไว้เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปสัมผัสความงดงามของวิวทิวทัศน์ได้อย่างสะดวกสบายแต่คุณผู้ชมต้องเดินนะใช้พละกำลังของตนเองพอสมควรเลยเนื่องจากสภาพอากาศพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขาสูงไม่ใช่สูงธรรมดาคือสูงชันเอามือตั้งศอกขึ้นมา90น่ะมันจะชันเลยระยะทางก็ประมาณ400เมตรโอ้โหทีนี้เมื่อขึ้นไปถึงจะเห็นดูเป็นยังไงโอ้โหดูแสงอาทิตย์สิคะเนาะรังไกลมานะกระทบกับว่าสีของหมอกอะไรอย่างนี้เนาะส้มอ่อนๆนะใช่ค่ะตลอดระยะทางที่เดินขึ้นไปพิชิตเขาจอมทองนี้นะคะระหว่างทางเนี่ยย้อนไปดูอีกทีเจอกับก้อนหินขนาดใหญ่ด้วยนะ อยู่ระหว่างสองข้างทางเลยจำนวนมากเลยนะก้อนหินเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ร่วมกันทำกิจกรรมเลยทีนี้ด้วยการหากิ่งไม้เศษไม้ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันค้ำก้อนหินเอาไว้เขามองว่าเป็นการฆ่าเวลาแล้วก็พักเหนื่อยได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแต่ที่ว่าเป็นไฮไลท์ก็มีนะคะเจ๊ยังไงฮะที่ต้องแวะระหว่างทางเพื่อมาแชะภาพอัพโซเชียลก็ตรงบริเวณเขารูปหัวใจนี่แหละที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์เอาไว้แบบสวยงามลงตัวแบบนี้เจ๊ดูวิวมันสวยจริงๆอ่ะโอ้ยรูปหัวใจจริงๆนะคือมองไปทางไหนก็เป็นรูปหัวใจไงโอ้ยแล้วไปถ่ายกับคู่รักอย่างเงี้ยคุณผู้ชมโอ้โหหาไม่ได้แล้วจริงแปะเนาะๆๆมาถึงชวนอีกคนนึงอ่ะเนาะคุณผู้ชมปะเราไปขึ้นกันที่บนยอดเขาสำเร็จสมมุติว่าคุณผู้ชมเดินขึ้นไปสำเร็จแล้วถึงยอดเขารับรองเลยว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งคุณผู้ชมจะเห็นจุดชมวิวหลากหลายเลยนะแบบนี้ท่ามกลางอากาศเย็นสบายแบบสุดๆแน่นอนแล้วคุณผู้ชมสามารถมองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนมากมายเลยพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้นานาชนิดโดยเฉพาะป่าไผ่นี่ด้วยนะร่มรื่นนะใช่แล้วนอกจากนี้เรายังเห็นเขาบอกว่าเป็นเห็นแบบเขื่อนมูลบนอะทั้งเขื่อนเลยแล้วก็มีตั้งแต่แบบแหล่งต้นน้ำไปจนถึงแนวสันเขื่อนแบบเนี้ยแล้วก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาให้นักท่องเที่ยวไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะฉะนั้นใกล้วันหยุดอีกแล้วประกาศตรงนี้เลยเรารีบวางแผนชวนครอบครัวหรือว่าแฟนคนรักเนี่ยนะ มาพิสูจน์ความสัมพันธ์ดีๆด้วยการพิชิตยอดเขาจอมทองกันดีกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยังดีคุณผู้ชมคะรีบเลยนะคะเราค่อยๆบอกว่าน้องค่อยๆดูค่อยๆอะไรกันไปน้องพี่ถามน้องคำถามสั้นๆถ้าเกิดว่าน้องเดินขึ้นไปบนเขาด้วยขาของน้องเองอะกับน้องนั่งรถขึ้นไปอะน้องว่าอันไหนมันได้ความรู้สึกมากกว่าก็ต้องเดินด้วยขาตัวเองสิจริงไม่ได้หรอกต้องลองจริงๆคุณผู้ชมความรู้สึกต่างกันเลยนะจริงไปถ่ายรูปตรงบนยอดเขากับเดินขึ้นไปกับนั่งรถอะระยะทางบางทีสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางนะคะเจ๊คำนี้คมมากคมจนเลือดออกเลยต้องพักแป๊บนึงเลยขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook GNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ